คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนาะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากๆเลยในตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยในตอนนี้ You light up my life เธอเป็นแสงสว่างให้ฉันนะเป็นกำลังใจให้ฉันเป็นความอบอุ่นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอุปสรรคในชีวิตเยอะเนาะหรืออาจจะมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ในด้านดาร์กด้านมืดนะมาก่อนแต่ว่าการที่ได้มีคุณนะมันทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนมีแสงไฟนำทางหรือมีความหวังมีกำลังใจมีความอบอุ่นคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยก็ได้นะให้เขาแบบอยากทำอะไรที่ดีๆขึ้นมาค่ะนะคะNo one loves me like you do. I feel deeply grateful for your love, my darling. เขาบอกว่าไม่มีใครรักเขาเหมือนที่คุณรักนะคะเขารู้เขาซึ้งดีนะคะและเขาก็ขอบคุณมากๆเลยนะการที่เขาได้รับความรักจากคุณนะคะOr you being with anyone else มีด้านที่ขี้หวงเนาะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ่อยไม่เห็นหน้ากันบางคนก็ห่างเหินด้วยระยะทางหรือความรู้สึกตอนนี้เขาก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าตอนนี้เธออยู่กับใครเธอมีใครแล้วหรือเปล่ามีความระแวงแคลงใจคือใครบางคนในที่นี้ค่ะคุณเองก็อาจจะระแวงว่าเขาอยู่กับใครเขามีใครอยู่เขามีคนอื่นใช่ไหมจะบอกว่าเขาเองก็คิดเหมือนคุณค่ะว่าคุณเองอ่ะมีใครในใจบางคนที่ห่างไกลกันระยะทางในสายตาที่เขาไม่เห็นอ่ะไอ้ที่เขาไม่เห็นน่ะคุณมีใครข้างกายหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะขาดความไว้ใจและเชื่อมั่นในกันและกันเนาะมีความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะ If it's meant to be it will be baby just let it be เขาอยากให้เรื่องของเราอะค่ะมันค่อยๆดำเนินไปคืออย่าเร่งร้อนเร่งรัดหรือบีบคั้นอะไรเงี้ยบางคนเนาะไม่รู้คุณหรือเขาอาจจะมีการแบบเมื่อไหร่ยังไงยังงู้นสิอย่างนี้สิอะไรเงี้ยมันมีด้านที่เขาอาจจะรู้สึกถึงการที่แบบว่า to ขีดกรอบ to force to บังคับเขาบอกว่าที่รักถ้ามันจะใช้ถึงเวลาที่เหมาะสมเราสองคนน่ะมันก็จะมีทางที่ไปด้วยกันได้หรือเราได้กลับมาเจอกันนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติที่ควรจะเป็นค่อยๆโฟลว์ไปตามจังหวะเวลาของชีวิตหรือความสัมพันธ์นะคะ Is it too late to ask you for forgiveness? แต่บางคนเนาะเขาอาจจะทำอะไรไม่น่ารักก็เยอะนะคะเขาบอกว่าจะสายไปไหมถ้าเขาจะขอให้คุณน่ะยกโทษหรืออภัยให้เขาYou inspire me คุณเป็นความหวังเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับเขาในการที่เขาอยากที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ค่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆให้กับตัวเองอะค่ะนะคะมีพลังงานดีๆมีความแอคทีฟมี energy ดีๆคุณไม่รู้หรอว่าจริงๆอะพลังงานแบบนี้ของคุณอะมันส่งผลถึงเขาทำให้เขารู้สึกเห็นแล้วมันก็แบบว่ารู้สึกได้รับพลังงานดีๆจากคุณนะคะแล้วเหมือนแบบได้รับแรงบันดาลใจจากคุณเหมือนกันนะคะ Distance and time never keep us apart ก็บอกว่าระยะทางหรือเวลาที่ผ่านไปบางคนความสัมพันธ์อาจจะดำเนินมานานๆแล้วสักพักหรืออาจจะห่างกันแล้วสักพักนะคะบางคนก็ไม่ได้ห่างกันก็ยังอยู่กันในความสัมพันธ์ตัวเองแต่ว่าอาจจะมีระยะทางที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เจอกันได้ทุกวันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ใจของคุณทั้งสองเนี่ยห่างจากกันอย่างแท้จริงเลยนะคะ Don't cry my dear ในเนี้ยมีคนขี้ใจน้อยใจตัดพ้อเก่งแล้วก็อาจจะ
มีงอแงด้วยนะงอแงเก่งร้องไห้อะไรด้วยแบบหรืออาจจะเคยเสียน้ำตาค่ะกันมาในความสัมพันธ์ก็บอกว่าที่รักอย่าร้องไห้เวลาที่เธอร้องไห้ใจฉันก็บางๆใจฉันก็แฟบลงเหมือนกันแหละนะคะ I'm on the way back to you เขาบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาหาก็ต้องบอกก่อนเนาะนะคะคือไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดใดก็ตามแต่นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอยู่ในจุดใดก็ตามแต่ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เอาไปอะแดปต์กับความสัมพันธ์คุณถ้ามันไม่ได้เวิร์กพอที่จะรอเขาทำอะไรมาแบบไม่น่ารักกับคุณเช่นถึงขั้นทำร้ายจิตใจและร่างกายหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เคสที่ต้องสแตนบายรอคือต้องบอกก่อนว่านะคะคือเราก็แค่ได้รู้พลังงานของเขาแต่มันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องรอถ้าหากว่ามันไม่คู่ควรกับการรอไม่ใช่บอกว่าอุ้ยพอฟังคำทำนายเลยมูฟออนเป็นวงกลมไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่คุณเลือกหมอดูแม่หมอไม่ใช่คนขีดชะตาหรือชีวิตคุณฟังหูไว้หูสมมติว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วและคนเดิมๆที่อยู่ในพลังงานเดิมๆเนี่ยอยู่ในเอเนจีเนี่ยที่อยากจะมาแล้วคุณจะเอาหรอมันก็ไม่เหมาะใช่ปะนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์พอละถ้าหากรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณรับรู้ปล่อยผ่านวางแค่นั้นจบนะคะแล้วก็ต้องบอกนะนี่เป็นพลังงานโดยรวมไม่ต้องมาดราม่าแบบว่าบางอย่างก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรงอ๋อบางอย่างก็ไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะนะคะเช่นบอกว่าสมมติว่าเอ๊ะมีใครบางคนตื่นสายหรือเปล่านะบางทีแม่หมออ่านไปนะคนบอกอ๋อก็ไม่ได้ตื่นสายนะคะก็ตื่นเช้าหมอไม่อยากรู้หรอกค่ะว่าคุณตื่นเช้าหรือตื่นสายหมอก็แค่อ่านออกมาแค่นั้นเองมันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะI know I lost your trust เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาเนาะเขาอยากให้คุณอภัยให้เขานะแล้วก็กลับมาเรียนรู้กันใหม่ได้ไหมนะคะเนี่ยช่วงนี้มันช่วงเทศกาลเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วน่ะนะคะ Christmas New Year Eve นะคะเหมือนเขาอยากจะเจอหน้าคุณอยากจะใช้ช่วงเวลาสังสรรค์ร่วมกันนะคะบางคนคุณหรือเขาอาจจะไม่เคยแบบว่าได้มีเวลาในช่วงเทศกาลด้วยกันเลยบางคนก็ทำงานทุกวันทุกวันแม้แต่เทศกาลคืออะไรก็ยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือบางทีช่วงเทศกาลที่จะใกล้มาถึงเนี่ยควรจะต้อง manage time หรือหาเวลามาเจอกันไหมนะคะมีของขวัญเกิดขึ้นเขามองว่ามันมีความรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญที่อะไรไม่รู้ค่ะส่งมาสู่ชีวิตเขาหรือการที่มีคุณอ่ะเหมือนได้รับพรดีๆนะคะหรือของขวัญดีๆชีวิตอ้อมันมีทรายหรือสัญญาณของคำว่านัยยะของคำว่าของขวัญนะคะบางทีอ่ะอาจจะถึงช่วงเวลาแต่มันช่วง celebration น่ะเนาะเทศกาลก็แบบว่าอาจจะมีการที่อยากจะส่งมอบอะไรดีๆนะคะแทนความรู้สึกดีๆแทนใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ